ก่อนหน้านี้ที่เราเข้าใจกันว่าใหญ่อวตารนิสาที่เข้ามาขโมยหัวใจอคินเนี่ยของฉันเนี่ยเป็นแฮกเกอร์น้องแฮกเกอร์นิสานางงอนน้อยจริงๆแล้วเขาคือลูกสาวของคุณธเนศที่เข้าไปตามหาพ่อในเกมฉันมาตามหาพ่อคุณช่วยฉันตามหาพ่อหน่อยนะลูกไปตามหาพ่อในเกมเรื่องมันค่อนข้างยาวอ่ะคงต้องเชิญทุกคนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่1เลยนะคะฉันไม่มั่นใจหรอกนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายของฉัน2คนเนี่ยมันจะคุมเครือและก็ขัดแย้งอะไรกันแต่พวกแกจะเอาชีวิตผัวฉันเป็นการเดิมพันไม่ได้ยังไงก็ตามฉันจะประกาศยุติและปิดเกมนี้หลังจากที่อคินถูกลบออกจากระบบเราได้สร้างอคินอีกตัวขึ้นมาซึ่งก็คือเดอะซันแล้วจู่ๆตัวละครในเกมก็หลุดออกมาจากเกมและปลุกมาป้นบริษัทได้ไงก็ไม่รู้เดอะซันแกสร้างฉันขึ้นมาตอนนี้ที่แน่ๆอคินของฉันกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะคุณไมเคิลและก็เดอะซันคิดจะกำจัดอคินออกจากเกมมึงรีบกำจัดอคินแล้วแทนที่มันซะสวิชออฟรอยส่งพิกัดอคินให้เดอะซันแล้วส่งระเบิดไปให้ด้วยโอ้ยไม่รู้แหละฉันจะต้องหาทางช่วยอคินออกจากให้ได้ต่อให้ฉันจะต้องร่วมมือกับผู้หญิงที่ฉันไม่เคยเจอหน้ามีผู้หญิงที่เป็นมารหัวใจของฉันก็ตามอันนี้ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันจะโดนคนอื่นงั้นมาถึงรถก็ระเบิดให้จบๆไปเลยรอให้มันขับรถประยะที่ไม่มีคนก่อนแล้วให้กดระเบิดชาติไหนมันจะถึงไปวะดิ๊กแกทำยังไงก็ได้เอาคนออกจากหน้าตึกให้หมดทำไมนะพี่ตอรี่ใหม่ครับเดี๋ยวคนทั้งโซนหายไปไหนกันวะนายไหนตอนนี้ไม่มีใครในโซนนี้แล้วแกจุดระเบิดที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราต้องไปเจอใครต่อนะครับพี่เดี๋ยวเรามีไปดูพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเครื่องดื่มผสมเวทโปรตีนใครล่ะพี่ได้ยินว่าภูเขาวรพศนักแสดงดาวรุ่งมานะคนนี้นี่เขามีเสน่ห์เลยนะพี่แต่ผมได้ยินมาว่าในกองถ่ายเนี่ยเขาก็เจ้าชู้ไม่เบาเลยนะเหมือนเขาจะมีข่าวกับนักแสดงสาวชื่อว่าเมโกะชลิการเนตรจุ้ยด้วยพี่เคยได้ยินมาบ้างไหมบ้าฉันได้ยินว่าเขาเป็นคนดีนะเว้ยไอ้นี่นายไปพูดอย่างนี้ให้คนอื่นเขาได้ยินไม่ได้นะนายตายได้เลยนะคินฉันก็ช่วยนายไม่ได้นะเฮ้ยมัวพูดอะไรกันอยู่วะเมื่อไรจะขึ้นรถสักทีเดอะซันพร้อมใช่ไหมWhat? นายเป็นไรเนี่ยคนไปไหนหมดอ่ะปกติแถวนี้คนเยอะแล้วก็มีรถจอดเต็มไปหมดเลยมันแปลกนะพี่มันก็จริงของนายนะอะไรของแกแกไม่อยากได้ชีวิตคืนมาเหรอแกอยากเป็นคนไม่มีตัวตนใช่ไหมไม่อยากแต่มันต้องไม่ใช่ด้วยวิธีนี้งั้นยืนอยู่เฉยๆไม่เขาไม่ไงถ้านายจะไม่จุดระเบิดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะจุดระเบิดที่นี่ได้ที่ฉันอยากให้นายกดเพราะฉันคิดว่านายจะกล้ากว่านี้ไม่ขึ้นเอ๊ะคุณเป็นใครคะนายโอ๊ตโอ๊ตไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรฉันเป็นหมอฉันเป็นหมอค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันเป็นหมอจะทำนะไม่ขึ้นระเบ
ินไปเลยได้ค่ะฉันบอกให้แกหยุดพี่เหลียวเรียกรถพยาบาลด่วนเลยค่ะเร็วสิคะคนที่ตกอยู่อันตรายอาจจะเป็นอาคินก็ได้นะค่ะพี่เหลียวเป็นอะไรหรือเปล่าพี่ฉันไม่เป็นไรหรอกแต่นายเจ็บมากไหมเนี่ยผมไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ยังไงมันยืนอยู่ห่างจากระเบิดขนาดนั้นมันจะบาดเจ็บเท่ากับคิงได้ยังไงเจ็บตรงไหนอีกมะสกอตเขาบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวมันจะโดนคนอื่นทำงานใหญ่ต้องเสียสละบ้างเกือบเละแล้วอ่ะใครเป็นคนทำอ่ะโคตรใจร้ายเลยอ่ะมันเป็นสตอรี่ใหม่เรียกกระแสเกมอ่ะเหมือนผมเห็นแอคคิน2คนเลยนะครับนี่ก็สตอรี่ใหม่เหรอครับใช่แอคคินเฮ้ยแอคคินคุณเป็นใครจะทำอะไรคุณอย่าเพิ่งขยับตัวแรงเผื่อมีส่วนไหนของคุณหักเฮ้ยนั่นมันหญิงชุดครีมนี่น่ากลัวคุณไปดูลูกน้องผมก่อนเถอะคุณไปดูลูกน้องผมก่อนได้ไหมหายไปตั้งนานนึกว่าจะไม่มาแล้วผมเลยขีดจัดเลยอะแต่อย่าลืมนะว่าคินถูกรีเซ็ตไปแล้วเขาจำนิสาไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งขยับตัวเยอะสกอตคุณสกอตคุณหมอผมฝากก่อนนะน่าจะเป็นบาดแผลภายนอกส่วนใหญ่แต่เขาต้องรีบไปโรงพยาบาลขอโทษที่เสียงดังใส่นะคุณเรารู้จักกันหรือเปล่าคุณใครจะไม่รู้จักคุณบ้างอะคุณเป็นใครคุณเป็นหมอที่นี่เหรอที่สมเพื่อตัวปวดเดี๋ยวฉันเต้นมกจะเกมให้มันทำอะไรเนี่ยไปเพ่งเดนนี่แซวออกจากเกมเดี๋ยวนี้เลยพ่อโอ๊ยที่นี่มีคุณหมอคุณหมอคุณช่วยทำอะไรสักอย่างสิตอนนี้พลังงานชีวิตของเดอะซันค่อยๆลดลงเท่าอาคินแล้วนะคะแต่ว่าฉันสามารถเพิ่มเลื่อนให้เดอะซันได้นะคะอ
ซันค่า HP ของนายมันต่ำมากไปหาที่ลบไปก่อนแล้วเดี๋ยวลูกน้องของฉันจะเติมค่า HP ให้เฮ้ยโอ้หายไปไหนแล้ววะคุณไม่คันจะมาแล้วทุกคนกลับไปยังที่อลิงกับแกงสีตัวร้อยผมอยากให้เขียนบทถึงชอนเข้ามาในเส้นเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้มีอคินอยู่สองคนแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีชอนเข้าไปอีกสตอรี่ไลน์ก็คือชอนทำให้ประชาชนเชื่อว่าอคินเป็นผู้ร้ายต้องทำให้สำเร็จด้วยนะมันไม่ง่ายเลยนะคะอลีนคุณเป็นไรเตอร์ที่เก่งมากๆคุณทำได้อยู่แล้วยกเว้นคุณไม่อยากจะทำทำตามนั้นบอสคะแต่คุณอยากให้เดอะซันมาแทนที่อาคินไม่ใช่หรอคะแล้วถ้าเกิดคุณให้อาคินเป็นคนร้ายเดอะซันก็จะเป็นคนร้ายไปด้วยนะคะผมไม่สนเลยว่าเดอะซันจะเข้าไปแทนอาคินคนดีหรืออาคินคนเลวตัวเอกเป็นอะไรก็ได้ขอให้เกมมันสนุกและ make money สำหรับเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในเวลานี้เป็นอะไรครับคุณเจสซี่ครับเป็นข่าวรถของคุณอคินทวินกิจเกียรติระเบิดนะคะตอนนี้เราทราบเพียงว่าเป็นระเบิดที่ควบคุมระยะไกลด้วยรีโมทนะครับตำรวจได้รายงานเพิ่มเติมว่าพบรอยนิ้วมือที่วัตถุระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขยายผลนะครับคืนนี้เราจะเกาะติดข่าวนี้กันครับดีนะที่มีหลักฐานดีแบบนี้ผมแค่กลัวว่ามันจะเหมือนคดีของพ่อที่หาอะไรไม่เจอเลยท่านประธานคะคนไข้ก็ควรจะพักผ่อนนะคะคุณทนายคะไม่ควรรบกวนคนไข้นะคะเตรียมได้อะไรบ้างไหมนอกจากเรื่องคดีเอมให้คนไปสืบเรื่องผู้หญิงคนนั้นแล้วนะผู้หญิงคนไหนคนของผมบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่ห้องของผมเธอบอกว่าให้เรียกรถฉุกเฉินหรือรถพยาบาลเธอบอกว่าผมกำลังจะได้รับอันตรายเหมือนเธอรู้ทั้งที่เธอยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำอาคินคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนร้ายใช่ไหมไม่ครับผมว่าเธอไม่ใช่คนร้ายเพราะเธอสวยไม่ใช่อย่างนั้นนะเอมแต่ไม่รู้ทำไมผมถึงไม่คิดว่าเธอเป็นคนร้ายฉันว่าเธอมีแฟนแล้วแหละเพราะว่าฉันเห็นเธอเอาแหวนห้อยเป็นจี้อยู่แฟนอาจจะให้มาก็ได้หรือไม่ก็สามี
ติ๊กเปิดห้องทำงานชอนแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งสตอรี่ใหม่ไปให้ได้ครับพรครับเชื่อมต่อชอนโดยตรงกับเครื่องฉันได้ครับเปิดห้องชอนเรียบร้อยแล้วครับคอนเน็กชอนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับหมดกันภาพไวไลน์ที่สั่งสมมาว่าไงจัสตินกับบีเวอร์นักสืบคลาร์กกำลังจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องในคดีนี้ให้ผมต่อสายให้ไหมครับจะไปสืบมาตอนไหนวะฉันยังไม่ได้สั่งพี่อลินครับพี่อลินพี่อลินเอาไงต่อครับแกจะรีบไปไหนฉันยังไม่ได้คอนเนคกับชอนเลยแต่ผมคอนเนคชอนมาตั้งนานแล้วนะครับจะจริงนายนี่เป็นคนหัวไวตามฉันทันตลอดจัสตินนายนี่หัวไวจริงๆตามฉันทันตลอดแถมยังคอยเป็นหูเป็นตาให้กับฉันอีกด้วยฉันคิดไม่ผิดจริงๆที่คอยสนับสนุนนายตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์นี้กันนะครับนักสืบคลาร์กอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นบอกว่าคุณนักสืบมีข้อสงสัยที่น่าสนใจคดีนี้ใช่ไหมครับข้อสงสัยที่ว่าคืออะไรครับโอ้ยน่าเบื่อบ้านเมืองเราเป็นอะไรไม่รู้ทุกครั้งที่มีคดีก็จะชอบให้นักสืบเอกชนออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นน่าสนใจเลยโอ้จำได้แล้วไอ้นี่เป็นเด็กเก่าของชอนได้ดีเพราะพี่ให้หลังจากชอนออกจากตำรวจแล้วเนี่ยไอ้หมอนี่มันก็ออกมาเป็นนักสืบเอกชนปากเราไม่พบร่องรอยของคนในที่เกิดเหตุเลยครับการไม่มีร่องรอยเนี่ยแหละครับคือร่องรอยคนร้ายที่ไม่มีอยู่จริงหรือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่มีวันจะถูกสงสัยได้คิดว่าคนทางบ้านน่าจะไม่เข้าใจอยากให้คุณนักสืบช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะนี่คือข้อมูลที่ผมได้รับจากตำรวจเราพบรอยนิ้วมือของคุณอังคินในจุดที่ไม่ควรมีคือชิ้นส่วนของระเบิดและรีโมทที่ตกอยู่ใกล้เกิดเหตุครับเดี๋ยวนะครับคุณกำลังจะบอกว่าคุณอังคินวางระเบิดตัวเองใช่ไหมครับก็ต้องไปถามเขาครับแค่สันนิษฐานตามหลักฐานที่มีมันแปลกไหมครับติดระเบิดไว้ใต้รถจะรีบระเบิดทำไมไม่รอให้เข้าไปในรถก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์ข้อสันนิษฐานนี้เป็นไปได้แล้วคุณอาคินจะทำแค่ล่าตัวคนร้ายนี่ก็ยุ่งพอนี่มีเรื่องไอ้ชอนกับไอ้เด็กฝากนี่เราต้องโตกลับคืนพรุ่งนี้ในรายการคืนยุติธรรมเราจะเชิญนักสืบที่เก่งที่อยู่ในลิสต์ของรายการเรามาคุยเรื่องนี้งั้นเราต้องช่วยกันสืบด้วยนะคะว่านักสืบพวกนี้มีใครเป็นพวกของชอนหรือเปล่าใช่แล้วประเด็นที่เราจะคุยกันพรุ่งนี้ก็คือทำไมล่ะทุกชิ้นจงใจมาที่นี่อาคินอาคินผมจะไม่ยอมให้คนนี้มาทำร้ายชีวิตผมอีกครั้งหรอกนะครับอาคินใจเย็นๆก่อนจำเลยคือผู้ลงมือฆ่ามึงฆ่าพ่อใช่ไหมเชื่ออา
อย่าวู่วามลูกใจเย็นๆคนเลยเนี่ยระบบริเซ็ตตัวเองเสร็จสมบูรณ์น่าจะได้แล้วสินะคำเตือนเครื่อง VR ได้รับความเสียหายจากคำสั่งต้องห้ามอาจมีผลข้างเคียงกับบางคำสั่งตอนที่เราถูกผลักออกไปตื่นขึ้นมาเวลาก็ผ่านไปชั่วโมงนึงถ้าอย่างนั้นที่นี่เวลาก็ผ่านไป1วันแล้วสิดิ๊กเชื่อมต่อ NPC Extra ทั้งหมดมาให้ฉันครับคุณจะไปหาคุณอคินที่สตูดิโอรายการคืนยุติธรรมหรือเปล่าครับถ้าไปผมจะไปส่งอะไรนะคะคุณจะไปหาคุณอคินที่สตูดิโอรายการคืนยุติธรรมหรือเปล่าครับถ้าไปผมจะไปส่งจากผู้หวังดีเจ๊ทำอะไรอ่ะก็ทำเรื่องให้มันสนุกขึ้นไงไหนๆอคินก็มีอีก2คนละมีชอนกับพวกพ้องอีกก็จัดหญิงชุดขาวชุดครีมม่วงสีฟ้าเออน่ะเอาให้มันงงสุดๆไปเลยแต่ว่าทำไมรอบนี้เจ๊ยังส่งนิสาไปล่ะครับปกติเจ๊เกลียดนิสาตายอ่ะเห็นไหมเจมีเรื่องปิดพวกเราตะเกียซุปซี่อะไรกันบอกมาเลยฉันแอบได้ยินคุณไมเคิลพูดว่ายิงกับสตูดิโอฉันเลยคิดว่าอาคินอาจจะมีอันตรายก็เลยส่งคุณหมอนิสาเข้าไปช่วยอะไรนะครับปกติเจจะเรียกเขาอีหมากระเป๋าอีชุดขาวชุดครีมวันนี้สีฟ้าไอ้ไวรัสไอ้แฮกเกอร์แล้ววันนี้ด้วยคุณหมอฉันจะเรียกอะไรก็เรื่องของฉันเถอะน่ะพวกแกก็เงียบๆไว้แล้วกันเรื่องนี้แม่แสดงว่าแหกคำสั่งคุณไมเคิลชัวร์เลยหรือแบบนี้เจก็เจเป็นทีมใช่ไหมฉันอยู่ทีมเดียวมาตลอดคือทีมอาคิดเลิศเตรียมตัวเข้ารายการเลยนะครับ5 4 3 2 1สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคืนยุติธรรมไม่ว่าจะคดีเล็กคดีใหญ่เราจะคืนความยุติธรรมให้กับคุณค่ำคืนนี้เรามาพบกับประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดกับกรณีรถของท่านประธานอคินทวีกิจเกียรติเกิดการระเบิดขึ้นเนื่องจากมีคนไปติดตั้งระเบิดอยู่ที่ท้ายรถ
เหตุการณ์นี้ประธานอคินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็จริงแต่ก็มีกระแสโจมตีว่าประธานอคินเป็นผู้วางระเบิดรถของตัวเองจากเหยื่อกลายเป็นคนร้ายซะเองเรื่องนี้เป็นไปได้หรือไม่คืนนี้เราจะมาติดตามกันเริ่มต้นที่นักสืบเฮเลนคุณมองว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็แปลกนะคะที่มีรอยนิ้วมือของคุณอคินอยู่เต็มอุปกรณ์ที่คนร้ายจะจับสัมผัสกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ถูกลบภาพออกจนหมดเลยมันดูเป็นการบ่งชี้มากเกินไปค่ะว่าคุณอคินเป็นคนร้ายของเรื่องนี้และดูเหมือนเป็นการโบยความผิดให้คุณอคินค่ะแสดงว่าคุณเฮเลนคิดว่าคุณอคินไม่ได้ทำคนฉลาดอย่างคุณอคินเนี่ยนะคะจะทำเรื่องนี้และจะทำให้ตัวเองพลาดแบบนี้แล้วก็โดนจับได้อย่างนี้หรอคะแล้วคุณอคินจะได้รับประโยชน์อะไรจากการทำเรื่องนี้คะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับนักสืบคนต่อไปที่จะมาแสดงความเห็นให้กับเราเขาเป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงที่ดังที่สุดในยุคนี้เขาคือนักสืบโทมัสครับคุณมองเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับจากสิ่งที่คุณเฮเลนพูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าถ้าท่านประธานอคินวางระเบิดตัวเองแล้วจะได้อะไรผมว่ามันด่วนสรุปไปนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายๆอย่างนี้ขึ้นเนี่ยภาพลักษณ์ของประธานอคินจะกลายเป็นเหยื่อผู้คนจะให้กำลังใจเขาและช่วยเขาตามหาคนร้ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจนะครับคดีวางระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสร้างสถานการณ์โดยประธานอคินทวีกิจเกียรติเองคนน้องชอนหรือเปล่าเนี่ยเอมิลี่สแกนมาหรือยังใช่ค่ะคุณเอมิลี่สแกนมาเรียบร้อยแล้วค่ะดูฉันว่ามีเบื้องหลังเหมือนมันเตรียมตัวมาจากบ้านเพื่อจะมาแชร์อาทิตย์บอกพิธีกรตัดบทไม่ต้องสัมภาษณ์คนนี้แล้วไปได้ค่ะไม่ต้องครับอายถ้าเราทำแบบนั้นแสดงว่าเรายอมรับว่าเขาพูดความจริงถือว่าได้เป็นหนึ่งความเห็นหนึ่งจริงด้วยผมอยากให้คนดูได้ความเห็นที่แตกต่างออกไปแล้วพอจบรายการคนดูจะได้รู้ว่าเรื่องไหนที่สมเหตุและสมผลได้งั้นก็ให้สัมภาษณ์มันต่อไปแต่ให้พิธีกรพยายามตั้งคำถามให้มันแฉความไม่สมเหตุสมผลออกมาจากนั้นก็ให้นักสืบที่สนับสนุนประธานอคินระหลบกลับมาตามนี้นะพี่ลิวแต่ยังไงเราก็ต้องตรวจสอบว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับชอนหรือเปล่าฝากตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะพี่ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตรวจสอบเรื่องนี้ให้คอยดูแลบอสให้ดีแล้วกันครับหลายชุดเลยมีอยู่3คนที่ต้องไปแก้ประมาณนี้คุณคะคุณอคินเขาอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณเป็นใครคะท่านประธานอคินนะคะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะคุณบอกฉันมาเถอะค่ะเขากำลังตกอยู่ในตลาดคุณเอมิลี่คะยังไม่กลับบ้านหรอคะพอดีว่าคุณเอมิลี่อาคินนะคะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเขาอยู่ที่ไหนคะตอนนี้คุณเป็นใครคะคือท่านประธานอาคินนะคะเขากำลังตกอยู่ในอันตรายใจเย็นนะคะคุณชื่ออะไรคะมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่คะป้ายคุณก็ไม่มีคุณไม่น่าจะใช่พนักงานที่นี่นะคะหรือว่าคุณมาติดต่อเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณหยุดพูดก่อนได้ไหมคะคือตอนนี้คุณอาคินเขากำลังตกอยู่ในอันตรายคุณเชื่อฉันเถอะฉันพูดความจริงนะคุณโทมัสครับคุณช่วยอธิบายขยายความสิ่งที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับคิดดูง่ายๆนะครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของสยามซิตี้ที่มีบอดี้การ์ดมากมายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพันธมิตรแต่เขากลับถูกวางระเบิดได้อย่างง่ายดายจนเขาเกือบเป็นอันตราย
นั่นมันอาคินอีกคนนึงไม่ใช่หรอครับทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับเมื่อกี้อาคินอีกคนอยู่ที่ห้อง OB ตอนนี้อยู่ที่หน้าเซตมันเหมือนกับครั้งที่แล้วที่อาคินแยกร่างเลยเรื่องชักจะน่าสนใจขึ้นมาอีกแล้วเจ๊ใครเป็นคนเขียนเรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทำแค่พี่เห็นมือฉันมันดูน่าสงสัยและดูจงใจเกินไปหรือเปล่าครับให้มาทำอะไรที่นี่ก็มาจัดการกับคนเลวไงไอ้นักเสิร์ฟที่กำลังพร่ำอยู่เป็นคนที่ชอนส่งมาใส่ร้ายแกลองคิดดูง่ายๆนะครับคดีใหญ่ๆที่ผ่านมาของประธานอาคินอย่างการโดนทำร้ายบนดาดฟ้าการโดนลอบสังหารหรือการวางระเบิดในคดีล่าสุดทุกที่ต่างไม่มีข้อมูลของคนร้ายหรือพยานออกมาให้เราได้เห็นเลยหรือเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันกำลังใส่ร้ายไอ้คินคนนั้นใช่เลวใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแกจัดการอาคีนจะกลายเป็นคนเลวในสายตาประชาชนยิงปืนทีเดียวได้นกหลายตัวแต่ถ้าฉันทำแล้วฉันจะไปแทนที่อาคีนฉันก็จะกลายเป็นคนเลวดิไม่หรอกฉันจะสร้างไอเดนติตี้ให้นายใหม่เป็นอาคีนตัวจริงส่วนไอ้คินอีกคนก็จะเป็นตัวปลอมและเป็นฆาตกรไอ้คินที่อยู่หน้าเซตเขาทำอะไรอะคะแล้วทำไมเขาถือปืนด้วยอะหรือว่าเขาจะยิงนักสืบที่ใส่ร้ายเขาวะไอ้คินอะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ถ้าเขาทำเรื่องนี้จะน่าสนใจมากขึ้นเขาเหมือนจะยืนคุยกับใครอยู่ด้วยไอ้เราไม่ได้คุยโทรศัพท์ด้วยนะหรือเขาจะคุยกับแม่ซื้อวะเรื่องนี้นี่ผมอาจจะต้องประสานงานกับทางกรมตำรวจเพิ่มเติมนะครับพอดีผมได้รับข้อมูลมาจากส.ส.ท่านหนึ่งที่บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าที่พวกเรารู้กันเอาแล้วอะไรอยู่คนเราเนี่ยต่อให้เลวแค่ไหนเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าเขาแกยังส่งเสริมนโยบายใช้ความรุนแรงปราบปรามความรุนแรงเลยไม่ใช่ฆาตกรรมแล้วนี่มันรายการสดทุกคนจะเห็นคุณอาคินเจออาคินอีกคนอาคินก็เรื่องความยุติธรรมมาก่อนโอ้ยคอนโทรลประสานไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ทางเดอะซันรีเจ็คทุกคำสั่งที่เราป้อนออกไปหมดเลยค่ะนี่จ้างโปรแกรมเมอร์หรือจ้างหางเครื่องมาทำงานไม่มีใครมาทำงานสักคนแล้วคนที่มาไม่มีความสามารถทำอะไรเลยดีแต่แต่งตัวถ้าเราควบคุมเดอะซันไม่ได้แต่เราคุม NPC ตัวอื่นได้ค่ะกอยคิดว่าเดี๋ยวกอยจะเสนอบริการเบนจามินบริการอาคินให้เขามายิงนักสืบคนนั้นแล้วคนก็จะได้คิดว่าอาคินเป็นคนสั่งการไงคะรับข้อเสนอนี้ไหมคะแบบนี้แหละ
ดีมากจัดการเลยเป็นฝีมือของประธานอคินทวีกิจคินคนนี้เข้าไปไม่ได้นะคะเฮ้ยอย่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนยิงอะสถานการณ์ข้างล่างเป็นไงใครเป็นคนยิงเบนจามินครับเบนจามินเป็นคนยิงฮะเป็นดีมินนี่นายจะทำเฮ้ยนี่มัน NPC ที่ดีคุมนี่แล้วใครคุมอ่ะนี่แกเข้าไปไม่ได้ค่ะแต่ฉันเป็นหมอนะข้างในต้องการความช่วยเหลือข้างในมันอันตรายมากอย่าเข้าไปดีกว่าค่ะไปไม่ได้แล้วจริงไปไม่ได้แต่ฉันจะเข้าไปมันอันตรายคุณหมอคะทำอะไรอ่ะท่านประธานครับพวกเราจะพาท่านประธานที่ปลอดภัยครับไม่ได้ทีมงานทุกคนอยู่ข้างล่างนั่นรวมถึงกวินด้วยเดี๋ยวพวกนายพาทุกคนในห้องนี้ไปในที่ปลอดภัยออกทางประตูหลังแล้วท่านประธานล่ะครับนี่คือคำสั่งหรือเปล่าอาคินคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไปสอบคนรอที่นี่ก่อนนะอย่าเข้าไปคุณเข้าไปในไหนไม่ได้นะข้างในมีคนต้องการที่จะทำร้ายคุณอาคินเอมคุณหมอทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ได้นะฉันว่าทุกคนไปหาที่ปลอดภัยหลบก่อนอาคินเชื่อใจฉันเอมอย่าเข้าไปข้างในนะคุณด้วยเอด้ามาผมเบนจามินทำไมแกถึงทำแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วเว้ยแม่งรุนแรงเกินไปแล้วอ่ะเจ๊ทำอะไรสักอย่างดิก็คุณไมเคิลเขาอยากได้อย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรได้ล่ะเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วคุณจะเน่นะครับเจ๊คุณจะเน่นเขาไม่ชอบความรุนแรงไม่ใช่หรอแล้วทำไมเขาถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้คุณจะเน่นเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเขาโดนขังอยู่
ฮะคุณหมอคุณมองผมแบบนี้หลายครั้งแล้วนะมองอะไรหรอสายตาแบบนั้นเนี่ยคืออะไรไม่มีอะไรหรอกมันแค่กวนใจผมเนี่ยว่าทำไมคุณถึงมองผมแบบนั้นเปล่านี่ไม่มีอะไรซะหน่อยคุณแค่หน้าเหมือนใครบางคนที่ฉันรู้จักเหมือนใครเหรอสามีของฉันแสดงว่านั่นคือแหวนแต่งงานของคุณสินะกล้าแล้วเชียวเพราะอย่างนี้สินะคุณเลยคอยเข้ามาช่วยผมอะเพราะผมหน้าเหมือนเขาสินะถ้าฉันบอกว่าใช่มันก็สมเหตุสมผลดีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องถามอะไรฉันแล้วฉันไปก่อนนะคุณเป็นใครแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนคุณจะถามฉันให้มันได้อะไรขึ้นมาคุณโผล่มาในห้องผมในวันที่ผมรถระเบิดมาดูแผลให้ผมแล้วคุณก็ยังโผล่มาในวันที่มีการยิงกันมันไม่บังเอิญไปหน่อยหรอคุณหมอแต่ผมไม่ได้คิดหรอกนะว่าคุณคือคนร้ายเนี่ยแต่คุณแค่ดูเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างอ่ะตอนที่ผมมีศัตรูจ้องเล่นงานอยู่แต่ผมยังตายไม่ได้ถ้าความลับของคุณมันจะช่วยชีวิตและคนของผมจำเป็นต้องรู้คุณช่วยบอกผมหน่อยนะถ้าคุณยังจะเงียบแบบนี้ผมจำเป็นต้องเรียกตำรวจนะอะไรเปลี่ยนไปเลยอะไรนะฉันไม่น่าทำผิดสัญญากับคุณเลยฉันทำทุกอย่างเพื่อ move on แม่บอกให้ดูหอเต่าแต่ฉันก็ดูต้องคอยเป็นแพทย์ตัวตลกแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เปลี่ยนมันยังเหมือนเดิมฉันขอโทษนะเฮ้ยอย่าเฮ้ยชาวเน็ตแคปคลิปนี้และแชร์ลงไปทั่วโลกโซเชียลเลยครับนักสืบโทมัสที่เราส่งไปก็ถูกยิงส่วนคนที่ยิงก็คือบริการของคินชื่อเบนจามินครับทำไมท่านถึงคนที่โดนยิงคือคนที่แฉอาคินส่วนคนที่ยิงก็คือบอดี้การ์ดของอาคิน
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าอาคิมมันโกรธที่โดนแฉก็เลยให้บริการไปจัดการคนที่แฉซะยิ่งออกรายการทีวีเพื่อเป็นการข่มขู่ไงว่าคนที่แฉประธานอคินทวีกิจเกียรติมันจะต้องกินลูกกระสุนแล้วหลังจากนั้นมันก็ให้บริการออกรับแทนทั้งหมดว่าทำไปทุกอย่างเพราะโกรธแค้นแทนนายและอคินมันก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันอ่านมันออกหมดสมแล้วที่เป็นท่านชอนแต่ว่าถ้าอย่างนี้อคินมันก็ล่อตัวสิครับไม่เราต้องดักทางมันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนายไปติดต่อรายการทีวีแล้วก็จ้างนักสืบสักคนออกไปพูดเรื่องนี้ด้วยขอโทษที่มาขัดจังหวะนะแต่นี่เรื่องด่วนเอมิลี่บอกมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญจริงๆนะครับสำหรับการยิงสนั่นการสตูดิโอครั้งนี้ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับนักสืบเควินที่จะมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ชัดเจนนะครับนักสืบโทมัสที่โดนยิงโดนยิงหลังจากที่กำลังแฉคุณอาทิตย์คนยิงคือบริการของคุณอาทิตย์มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้คือคุณอาทิตย์แต่มีผู้ที่สนิทกับคุณอาทิตย์โดนยิงด้วยนะครับโดยเฉพาะทนายวินเอาวินโดนยิงเหรอพี่จะคิดเลยไม่เคยเลยเธอทำให้ฉันต้องรู้สึกแบบที่ไม่เคยจะคิดว่ารู้สึกเป็นเพราะเธอเข้ามาทุกครั้งที่ฉันหลับตาในเมื่อสิ่งที่เราทำมันรู้สึกเหมือนกันแล้วทำไมเราต้องมาทำใจมันกลัวไม่มีวันนั้นที่เรา